สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงที่1ของวันพุธวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่21นะคะเดือนพฤษภาคมพ.ศ.อะไรคะ2557นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนทำนะคะไม่ว่าวิชาใดก็แล้วแต่นักเรียนเริ่มต้นชั่วโมงนักเรียนก็ต้องเขียนวันที่รอไว้ก่อนนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 นะคะใครไม่เข้าใจบ้างเวลาครูถามนักเรียนไม่เข้าใจได้ไหมได้ไม่ว่านะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนถามครูได้ไหมคะได้เหมือนกันเพราะว่านักเรียนปลายทางอาจจะไม่มีโอกาสแต่นักเรียนที่อยู่ต้นทางในห้องออกอากาศถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนถามได้เลยเผื่อเพื่อนที่อยู่ปลายทางด้วยครูถามนักเรียนครั้งใดก็แล้วแต่นักเรียนจะบอกนักเรียนเข้าใจหมดแต่เวลาที่นักเรียนทำการบ้านมาครูรู้สึกว่านักเรียนยังไม่เข้าใจเมื่อชั่วโมงที่แล้วง่ายๆเลยนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ขึ้นไปเพราะฉะนั้นนักเรียนเรียนมาในชั้นป.3เดี๋ยวครูขอทบทวนก่อนตอนนี้ไมค์อยู่ทางด้านซ้ายมือของครูนะคะเดี๋ยวส่งไมค์ต่อเลยเริ่มคนแรกเลยค่ะคนแรกหนูชื่ออะไรคะสิริเทพสิริเทพคนแรกเลยสิริเทพหลักที่มีค่าน้อยที่สุดตอนนี้คือหลักหน่วยส่งไมค์ต่อเลยค่ะมากกว่าหลักหน่วยก็คือหลักสิบหลักสิบมากกว่าหลักสิบก็คือหลักร้อยส่งต่อเลยค่ะมากกว่าหลักร้อยก็คือหลักพันหลักพันมากกว่าหลักพันคือหลักหมื่นหลักหมื่นถ้ามากกว่าหลักหมื่นคือหลักแสนหลักแสนมากกว่าหลักแสนตอนนี้ก็คือหลักล้านหลักล้านดีมากค่ะส่งไมค์ต่อนะคะมากกว่าหลักล้านก็คือสิบล้านมีคำว่าหลักด้วยค่ะหลักสิบล้านค่ะหลักสิบล้านนะคะต่อจากหลักสิบล้านก็เป็นหลักร้อยล้านค่ะหลักร้อยล้านต่อจากหลักร้อยล้านเป็นพันล้านหลักพันล้านนะคะตอนนี้ในชั้นป.4ครูขอแค่หลักพันล้านนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเรียงจากหลักที่มีค่าน้อยไปหาหลักที่มีค่ามากตอนนี้มาอยู่ที่ใครอยู่ที่คนนั้นค่ะไม่ต้องส่งไมค์กลับมาอยู่ที่คนเดิมเลยค่ะจริงๆแล้วครูอยากให้นักเรียนตอบทุกคนนะคะแต่ตอนนี้เราทบทวนก่อนว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องจำนวนหลักได้ถูกต้องหรือไม่นะคะตอนนี้หลักที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือหลักหน่วยหลักที่มีค่ามากที่สุดที่นักเรียนเรียนไปก็คือหลักพันล้านนะคะนะคะต่อจากหลักพันล้านเป็นหลักอะไรหลักหมื่นล้านครูบอกเลยว่าถ้าเป็นหลักหมื่นล้านหลักแสนล้านหลักล้านล้านเดี๋ยวนักเรียนไปเรียนต่อในชั้นป.5และป.6นะคะตอนนี้หลักที่สูงสุดก็คือหลักพันล้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนว่าถ้าครูให้นักเรียนไล่จากหลักมากที่สุดก็คือหลักอะไรนะคะหลักพันล้านครูขอไปที่สไลด์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปที่สไลด์ด้วยนะคะวันนี้ครูบอกเลยว่าเรายังคงอยู่ในเรื่องของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครูจะให้นักเรียนเรียงจากหลักที่มีค่ามากไปหาหลักที่มีค่าน้อยเพราะฉะนั้นครูจะเขียนสั้นๆว่าเรียงจากหลักมากไปน้อยเมื่อสักครู่นี้ยังอยู่ที่สุทธิพงศ์นะคะสุทธิพงศ์หลักที่มีค่ามากตอนนี้ก็คือหลักล้านครับหรอคะหลักอะไรคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เองแป๊บเดียวลืมไปแล้วยังไม่ถึง5นาทีเลยหลักพันล้านพันล้านเพราะฉะนั้นหลักที่น้อยกว่าหลักพันล้านก็คือส่งไมค์ต่อค่ะสุพรรณสาค่ะ
หลักหมื่นล้านหลักร้อยล้านค่ะหลักหมื่นล้านหรือหลักร้อยล้านหลักร้อยล้านหลักร้อยล้านหลักหมื่นล้านได้ไหมไม่ได้ครูบอกเลยว่าป.4เราจะเรียนสูงสุดแค่หลักพันล้านเพราะฉะนั้นหลักที่น้อยกว่าหลักพันล้านก็คือหลักร้อยล้านต่อจากหลักร้อยล้านก็คือล้านค่ะหลักร้อยหลักล้านหลักอะไรคะหลักล้านหลักล้านได้ไหมหลักหนึ่งล้านถ้าบอกว่าหลักล้านแสดงว่าข้ามหลักไปไหมคะข้ามหลักไปการเรียงลำดับเราต้องเรียงจากหลักที่มีค่ามากไปหาหลักที่มีค่าน้อยจะข้ามหลักไม่ได้พอหลักร้อยล้านเสร็จจะต้องมาเป็นหลักสิบล้านหลักสิบล้านนะคะต่อจากหลักสิบล้านหลักล้านเป็นหลักล้านต่อจากหลักล้านก็ต้องเป็นหลักแสนหลักแสนน้อยกว่าหลักแสนก็คือหลักหมื่นหลักหมื่นถูกต้องค่ะน้อยกว่าหลักหมื่นก็คือหลักพันหลักพันถ้าน้อยกว่าหลักพันล่ะหลักอะไรคะน้อยกว่าหลักพันก็ต้องเป็นหลักร้อยหลักร้อยจะไปหลักสิบได้ไหมไม่ได้ถ้าไปหลักสิบแสดงว่านักเรียนข้ามหลักร้อยไปซึ่งไม่ถูกต้องก็ต้องเป็นหลักร้อยก่อนต่อจากหลักร้อยก็ต้องเป็นหลักสิบต่อจากหลักสิบก็ต้องเป็นหลักหน่วยเพราะฉะนั้นใครยังจำหลักไม่ได้บ้างมีไหมคะใครเรียงจากหลักที่มีค่ามากไปหาหลักที่มีค่าน้อยไม่ได้บ้างหรือใครที่เรียงจากหลักที่มีค่าน้อยไปหาหลักที่มีค่าบ้างค่ามากไม่ได้มีไหมคะมีไหมไม่มีนะถามไม่มีอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการบ้านที่นักเรียนทำไปให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยนะคะนักเรียนต้องเขียนเป็นตัวหนังสือไหมไม่ต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าโจทย์ไม่ได้สั่งนะคะครูบอกแล้วว่าคณิตศาสตร์โจทย์สั่งแค่ไหนนักเรียนทำแค่นั้นแล้วการดูลูกคิดในแต่ละหลักนะคะแล้วมาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยนักเรียนไม่ยากไหมคะไม่ยากเลยแต่มีหลายคนเขียนผิดนะคะนักเรียนการดูหลักลูกคิดครูให้ดูง่ายๆนักเรียนดูจากหลักที่มีค่ามากที่สุดก่อนนะคะเรามาทบทวนก่อนนะตอนนี้ไมค์อยู่ทางด้านซ้ายมือของครูนะคะแต่จริงๆแล้วครูอยากให้นักเรียนตอบทุกคนเดี๋ยวขอไมค์เลยค่ะครูจะได้ทราบว่านักเรียนอยู่ปลายทางเนี่ยนักเรียนสนใจเรียนหรือไม่อันนี้เป็นการทบทวนนะคะนักเรียนมาดูว่าตอนนี้ภาพที่นักเรียนเห็นก็คือหลักลูกคิดหลักที่มีค่ามากที่สุดตอนนี้คืออะไรคะใครถือไมค์อยู่ตอบเลยค่ะหลักร้อยล้านหลักร้อยล้านเพราะฉะนั้นการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกเราจะเริ่มจากหลักไหนก่อนร้อยล้านหลักร้อยล้านนักเรียนก็ไปดูที่หลักร้อยล้านการเขียนตัวเลขง่ายมากนับจำนวนลูกคิดในแต่ละหลักอ่ะนักเรียนนับเลยค่ะคนที่ถือไมค์นะคะชื่ออธิพัฒน์อธิพัฒน์อธิพัฒน์หนูนับเลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นหลักร้อยล้านมีลูกคิดกี่ลูก6ลูก6ลูกเราเขียนแทนด้วยเลข6ค่ะ6เลข6นะคะ100ล้านมีลูกคิด6ลูกแล้วก็เขียนแทนด้วยเลข6ต่อจากหลัก100ล้านก็ต้องเป็นหลักอะไรหลัก10ล้านหลัก10ล้านนักเรียนจะข้ามจากหลัก10ล้านไปหลักล้านได้ไหมไม่ได้เราต้องเรียนตามลำดับนะคะเพราะนั้นส่งไมค์ต่อเลยค่ะคนต่อไปค่ะหลักถัดไปก็คือหลัก10ล้านหลัก10ล้านหลัก10ล้านมีลูกคิดไหมไม่มีไม่มีนักเรียนทำอย่างไรล่ะเขียน0ใส่0ยึดหลัก10ล้านเอาไว้นะคะเราก็ใส่0ส่งไม้ต่อค่ะหลักถัดไปก็คือหลักล้านหลักล้านหลักล้านมีลูกคิดกี่ลูก4ลูก4ลูกแล้วก็เขียนแทนด้วยเลข4อันนี้ง่ายๆนะคะเพราะว่าลูกคิดน้อยนะคะมี4ลูกเขียนแทนด้วยเลข4ส่งไม้ต่อค่ะหลักถัดไปก็คือหลักแสนหลัก
แสนหลักแสนมีลูกพี่กี่ลูก2ลูกแล้วก็เขียนแทนด้วยเลข2 2นะคะต่อมาค่ะต่อจากหลักแสนก็ต้องเป็นหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นหลักหมื่นมีลูกพี่กี่ลูกไม่มีครับไม่มีทำยังไงคะใส่ศูนย์ข้ามหลักแสนข้ามหลักหมื่นไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นักเรียนใส่ศูนย์ยึดหลักหมื่นเอาไว้นะคะต่อจากหลักหมื่นก็ต้องเป็นหลักพันครับหลักพันหลักพันมีลูกคิดกี่ลูก5ลูกครับ5ลูกนะคะตอนนี้ลูกคิดในแต่ละหลักยังน้อยอยู่นักเรียนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะแต่ว่าครูสังเกตว่าเวลานักเรียนทำการบ้านนักเรียนขาดความระมัดระวังในการนับลูกคิดในแต่ละหลักจริงๆแล้วง่ายมากนักเรียนนับเลยมีลูกคิดเท่าไหร่นะคะกี่ลูกนะ4กี่ลูกนะคะ5ลูกนักเรียนก็ใส่เลข5นะคะส่งไม้ต่อเลยค่ะต่อไปเป็นหลักหลักร้อยค่ะหลักร้อยหลักร้อยมีลูกคิดกี่ลูกไม่มีค่ะไม่มีถ้าไม่มีเราใส่0ค่ะเห็นไหมคะไม่มีใส่0ยึดหลักร้อยเอาไว้ต่อไปค่ะต่อไปหลักอะไรคะ10ครับหลัก10หลัก10มีลูกคิดกี่ลูก1ครับ1ลูกแล้วก็เขียนแทนด้วยเลข1ครับเลข1นะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นหลักหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยมีลูกคิดกี่ลูก7กี่ลูกนะคะ7ถ้าใครไม่มั่นใจนักเรียนนับเลยค่ะอ่ะครูช่วยชี้ให้หนูนับ1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นมี7ลูกแล้วก็ใส่แทนด้วยเลข7คราวนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีตัวเลขเป็นจำนวนมากเลยถ้านักเรียนนับแล้วจะได้ทั้งหมดกี่หลักกี่หลักกี่หลักคะกี่หลักคะหรอคะอ้าวไม่มั่นใจนับเลยนับ1 2 3 4เพราะฉะนั้นให้นักเรียนจำไว้ว่าถ้าขึ้นต้นด้วยหลักร้อยล้านจะเป็นตัวเลขที่มี9หลักนะคะตัวเลขเกิน3หลักให้นักเรียนใส่จุลภาคตอนนี้การใส่จุลภาคก็ยังไม่ถูกต้องตอนนี้ทุกคนนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะต่อไปห้ามผิดแล้ว